จากนี้พบกับน้องอันน้องลายเรือจากบ้านบูหลวงแล้วพี่น้องโอมาเถิดนะผู้ชมรีบมาโอมาเถิดนะผู้ชมรีบมาเร็วๆอย่าช้าให้เสียเวลาล่ำไรส่งเสียงแจ้วๆออกแล้วไม่โกหกตอนนี้ตลก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 ออกมาแล้วไงกราบเชิญผู้ชมทุกท่านจุ่มมือบุตรชุดมือหลานออกจากบ้านไวๆหาเสื้อหาตาดหากระดาษหนังสือพิมพ์มานั่งปูนั่งยิ้มนะกันอยู่ไกลๆปูเสื้อดูนะให้ดีๆหน่อยมดแดงมดตะหน่อยนะมันจะต่อยเอาได้เล่นงานนี้นึกถึงงานนั้นคนดูที่นั่นน่าสงสารจับใจปูเสื้อดูก็ไม่ดูให้ดีมดแดงมันกัดติดหูจนร้องไห้ร้องไห้เอื้อมมือไปบี้มดแดงมันกัดติดหูจนบวมใหญ่ขยับเสื้อลุกขึ้นเปียกที่ได้มดอับปรีกัดหูของกูได้ดูลิเกแล้วก็ไม่สนุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกมันจะสนุกไงยังไงลิเกเลิกกลับบ้านลาหลังเล่แกเดินขาทางหุบขาไม่ได้ตะผัวนั่งเฝ้าบ้านอยู่ถามแม่อีหนูเองเป็นอะไรเมียบอกมดแดงนะพี่เมียบอกมดแดงนะพี่มันลุกกัดหูของฉันได้หัวบอกขอดูหน่อยน้องนี่จะทายาหม่องตรงนั้นให้เมียบอกไม่ต้องไม่ต้องถึงทายาหม่องประเดี๋ยวก็พองบลายมดแดงกัดแกโวยวายเสียงแซ่ดมดแดงกัดแกโวยวายเสียงแซ่ดถ้ามดตะหน่อยต่อยตูดจะทำยังไงโอมาเถิดนะผู้ชมรีบมาโอมาเถิดนะผู้ชมรีบมาเร็วๆอย่าช้าให้เสียเวลาล่ำไรส่งเสียงแจ้วๆจบแล้วไม่โกหกตอนนี้ตลก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 ให้ผู้ชมมีโชคมีชัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะอ้าวโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับมอบรางวัลให้กับน้องอันนะครับน้องชายพลเอกน้องเอ็กของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมในฐานะผมผู้ใหญ่และกำนันเป็นผู้ใหญ่และกำนันอยู่ที่นี่จัดงานเป็นประเพณีของเราในฐานะผมผู้ใหญ่และกำนันต้องโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ใหญ่และกำนันนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอให้เฮงๆรวยๆนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณภาษานะครับขอบคุณครับครับจัดงานประเพณีบ้านเจ้าเจ็ดของเราเอ้าใครจะมาช่วยงานเชิญเชิญมาเออวันนี้ก็ทำให้เต็มที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอประทานอภัยทุกท่านอ้าวสวัสดีเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผมจ้าดีใจจังเลยขอบใจนะที่คนต้องมาเยอะแน่ๆเลยแหละจ้าโอ้ยมากันเต็มเลยผู้ใหญ่ไม่เจอกันนานเลยไหนจับมือหน่อยเฮ้มืออยู่นี่อ้าวเหรอเออดีเอาแล้วมาแค่นี้เหรอมาคนเดียวครับเอามาคนเดียวเออเพื่อนทิ้งขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมงานกันนะนี่ฉันเจอเพื่อนระหว่างทางเดี๋ยวคงจะที่มาทยอยมากันแหละจ้าเออดีแล้วดีแล้วหมู่บ้านของเราช่วยกันคนละไม้คนละมือวันนี้ก็เป็นประเพณีเกี่ยวข้าวนะช่วยกันทำงานทำการเออเรื่องกับพงกับข้าวเตรียมพร้อมยังเตรียมพร้อมแล้วครับเออเกี่ยวข้าวเสร็จจะได้มีกับพงกับข้าวกินกันนะครับผมเออมาเลยครับผู้ใหญ่มาเลยเออขยับซ้ายหน่อยเออได้ตูดกินกางเกงอ่ะนี่ท้องทุ่งนาหมดเลยเนี่ยเออตรงนี้ใช่เป็นท้องทุ่งนาของเจ้าเจ็บเออนะครับเนี่ยตรงนั้นที่เป็นน้ำน่ะใช่น้ำไหมอะไรนะตรงนั้นที่เป็นน้ำใช่น้ำไหมจ๊ะอันนั้นเขาเรียกแอ่งอ๋อใช่เป็นแอ่งนี่อยู่มาประมาณ 45,000 ปีแล้วอยู่นานแล้วใครเ
จดบันทึกไว้วะเนี่ย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 ประชาชนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเชื่อไหมว่าอายุคนละพันกว่าปีแล้วน่ะจริงหมายถึงว่ารวมๆกันใช่ไหมใช่รวมๆกันคนหรือต้นไม้เนี่ยแล้วว่าได้ไหมว่าได้ไหมอะไรนะว่าได้ไหมไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ว่าอีสานอ๋อว่าได้ว่าได้ครับเป็นคนหลายมองคนหลายมองแมนครับผมแสดงว่าชอบมึนหัวทำไมฮะเราใช้ยามองไปกันต่อดีกว่าท้องทุ่งนากันต่อดีกว่าครับครับนี่ท้องทุ่งนาสวยไหมสวยสวยอ๋อก็ดีนะบรรยากาศดีด้วยใช่มีแบบเป็นทุ่งนาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คนเขาเก็บควายไปหมดแล้วนะครับผมสนใจเลี้ยงควายไหมควายใช่ยังกล้วยใช่ยังควายควายภาษาอีสานเขาเรียกไงนะเป็นออกคล้ายๆเป็นประธานโทษนะอาจจะหยาบนิดนึงนะครับเอิ่นกล้วยเป็นห้วนๆสั้นๆควายตัวเล็กคุ้ยน้อยควายตัวใหญ่โอ้คุ้ยใหญ่ควายเฮ้ยนี่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 พูดถึงควายใหญ่ควายเล็กนี่เห็นไหมเนี่ยอะไรครับอันนี้อะไรเอาเป็นแบบภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ small dog ควายตัวเล็กใช่เป็นควายตัวเล็กเป็นแบบจำลองสถานที่ใช่เหรอใช่ไก่ใช่เหรอเฮ้ยใช่เนี่ย small dog ใช่อยู่นานแล้วรู้จักกันไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอันนี้บิ๊กดอไม่ใช่แล้วจะดูรูปร่างไว้สินี่ไงว้ายเหมือนประตูหนีบอะไรจะขนาดนั้นเล่นตุ๊กเป๊ะบิ๊กดอบิ๊กดอบ้านผมเองอ๋อบ้านผมเองอย่างนี้ไก่ก็ต้องรู้จักกับอันนี้เป็นใครครับเนี่ยรู้จักกันนี่ในฐานะผมผู้ใหญ่และกำนันกำนันทำไมไม่ใช้แปรงสีฟันก็ให้การฮะมึงก็ไม่ธรรมดานะการไม่ธรรมดาคือเขาตัวสูงผู้ใหญ่เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะเออแต่งเพลงให้หัวหน้าสอนรามด้วยใช่ฟังประจำผมฟังทุกคืนผมร้องได้เพลงอะไรเปรียบตัวข้านี้เป็นแค่ของไม่ใช่ดึงหัวแทบไม่ทันหาเรื่องละออกซะแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่ประจำบ้านผมเองผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้กำนันใช่ไหมใช่ใช่ผู้ใหญ่ได้กำนันสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับบรรยากาศดีเลยถ้างั้นก็ไปถามเขาเลยว่าคนมาอยู่ตรงนี้กันเยอะแยะเขาจัดงานอะไรกันเราอยากจะรู้แบบที่นี่จัดงานอะไรครับผู้ใหญ่ครับอ้าวจัดงานลงแขกทำไมน่าเครียดไม่น่าเกลียดครับลงแขกเกี่ยวข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีที่บ้านของเราจะมาช่วยงานเหรอครับมาช่วยงานผมอยากทำลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยได้ได้ได้ยินดียินดีเลยเป็นยังไงเขาจัดงานอะไรกันลงแขกเกี่ยวข้าวพระเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันเนี่ยเราอยู่ในเมืองเนี่ยมีแต่ทำศึกทำสงครามพอได้ออกมาที่บ้านเจ้าเจ็ดได้มาสัมผัสกับบรรยากาศประเพณีเก่าๆบอกเขาเลยว่าเราเนี่ยจะร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยอ๋อได้บอกเจ้าไก่ด้วยเจ้าไก่บอกกับผู้ใหญ่ทีสิว่าอยากจะลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยผู้ใหญ่ครับไอ้นี่อยากลงแขกเกี่ยวข้าวฮะเกี่ยวข้าวด้วยอ๋อลงแขกเกี่ยวข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยมึงรู้จักคอเกตไหมมึงรู้จักคอเกตไหมการเอ้ยก็เดี๋ยวค่อยกลับบ้านไปใช้แต่หมายถึงว่าเนี่ยเขาอยากลงแขกเกี่ยวข้าวทำไมมึงไม่ใช้ตั้งแต่บ้านมานี่เฮ้ยของอย่างเงี้ยเขาเอามาทดลองก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปใช้ทีหลังอ้าวได้เวลาแล้วเดี๋ยวเปิดงานเลยเอออ้าวเปิดใช้เวลาเปิดนานไหมไอ้เปิดงานอะไม่นานหรอกอ่ะมึงใช้แปรงก็ไม่นานนานไปยืนตรงนู้นกราบเรียนเชิญผู้ใหญ่ขึ้นให้โอวาทเปิดงานฮัลโหลสนุกกันนะจ๊ะมาแล้วรีบมาเร็ว